สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะคะมาเจอยโสธราอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มานั่งอยู่ท่ามกลางสวนนะคะของมหาวิทยาลัยนะคะเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะคะแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้ประมาณ5 ทุ่มนะคะจะเข้า6 ทุ่มเที่ยงคืนละตอนนี้บรรยากาศเย็นมากไม่มีใครกลับเลยเพราะว่าเขามาเสพกันมันคือมันสวยมากนะคะสวยมากจริงๆแล้วก็มีต้นไม้มีต้นด้านหลังของอาจารย์นี่ก็มีข้าวโพดนะคะแล้วก็มีสวนนะคะที่เขาปลูกไว้โน่นนี่นั่นมากมายเลยนะคะน่าจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่รู้สึกว่ายังไงอ่ะคือเมื่อเรานั่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็จะรู้สึกว่ามีความตื่นรู้นะคะแล้วก็มีสติแล้วก็ได้อยู่กับตัวเองแล้วก็ได้อยู่กับบรรยากาศผ่อนคลายแล้วก็ให้อากาศเนี่ยมันดูดซับออกความร้อนออกจากร่างกายนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปนอนไม่ใช่ทำงานเสร็จออกจากคอมแล้วกินข้าวเสร็จอาบน้ำแล้วเข้านอนแบบนี้อายุสั้นแน่นอนนะคะก็ต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งกับการทานอาหารเสร็จแล้วเรามาเดินก่อนให้ย่อยแล้วก็ชื่นชมธรรมชาติโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ชอบชวนชิมนิดๆหน่อยๆนะคะพอให้ชีวิตนี้มีความสุขนะคะเพราะว่าเงินทองเล็กน้อยนะคะไม่ตายก็หาใหม่ได้แต่ความสุขที่ยังอยู่ในความทรงจำแล้วก็บรรยากาศดีๆนะคะเสียงกบเขียดร้องนะคะแบบนี้นะคะไม่ได้เปิดวิทยุหลอกท่านผู้ชมนะคะกบเขียดจริงๆนะคะอริจนายจริงๆนะคะเราเรียกว่าอริจนายกบอีแอบกบอีแอบนะคะห้องอยู่เต็มพุงเต็มหน้านะคะหาบรรยากาศเป็นยังไงหาบ่ได้เลยนะคะฉะนั้นการที่เราได้มาอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้นะคะเหมือนกับเรามาอยู่ในท่ามกลางธรรมชาตินะคะแล้วก็อยู่ด้วยความเหมือนลักษณะมันได้รีแลกซ์ได้ผ่อนคลายเวลาได้เข้าเราได้เข้าห้องนอนก็จะเป็นอะไรที่หลับผู้เหนื่อยเลยอาจจะหลับนอนได้เลยนะคะท่านผู้ชมค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็นำภาพสวยๆแล้วก็มานั่งจุกในศาลพระภูมิอันนี้เขาสร้างศาลพระภูมินะคะมีตะเกียงมีเหมือนลักษณะว่าคนจะลงนาลงไร่นะคะก็ต้องศาลปู่ตายย่าแหกเนาะปู่ตายแหกนะคะเป็นศาลเจ้าที่เจ้าทางนะคะในการที่จะให้ความเคารพนะคะธรรมชาติแล้วก็ดวงวิญญาณต่างๆนะคะแล้วก็ชาวไร่ชาวนาของเราก็มักจะสร้างขึ้นเพื่อบวงสรวงบูชานะคะเทวดาหรือดวงวิญญาณนะคะที่ประจำอยู่ตามทุ่งไร่ปลายนานะคะท่านผู้ชมค่ะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ